บุรีรัมย์ผวาครับแผ่นดินไหวครั้งแรกเกือบ3ริกเตอร์แล้วครับตื่นตัวกันทั้งจังหวัดนะฮะที่อำเภอลำปลายมาสนะครับชาวบ้านหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ต่างตื่นตระหนกหลังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานเกิดแผ่นดินไหวบริเวณตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาสขนาด 2.9 ริกเตอร์ลึก1กิโลครับกำนันระบุตรวจสอบตามพิกัดเป็นทุ่งนาไม่เกิดความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ยอมรับว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีแผ่นดินไหวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้รายงานว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านว่าเกิดแผ่นดินไหวประมาณ20แห่งเกิดขึ้นต่างประเทศมีประเทศเมียนมาเวียดนามนอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียส่วนในประเทศไทยพบที่ลำปางเชียงใหม่พะเยาตากเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของภาคเหนือที่พบเป็นประจำนะครับแต่แผ่นดินไหวที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระบุว่ายังมีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์อีก1จุดขนาด 2.9 ริกเตอร์ลึกลงไปประมาณ1กิโลเมตรกลายเป็นเรื่องฮือฮาของชาวบุรีรัมย์เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บุรีรัมย์ที่ได้รับรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบนะครับไปพูดคุยกับนายพงรพีรักพล้ากำนันตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาสบุรีรัมย์ทราบว่าเมื่อประมาณ14นาฬิกานะครับไม่ใช่ประมาณละนะครับเวลาเลยละเพราะว่ามันมีวินาทีด้วยทราบว่าเมื่อเวลา14นาฬิกา54นาทีพิกัดศูนย์กลาง 15.073 องศาเหนือ 102.832 องศาตะวันออกตรงกับทุ่งนาบ้านโนนงิ้วหมู่ที่8ตำบลหินโคนอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือว่าตัวอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่เป็นทุ่งนานะครับในพงษ์ระพีก็บอกว่าเบื้องต้นนั้นจากการสอบถามชาวบ้านแล้วไม่พบความผิดปกตินะครับรวมไปถึงไม่มีใครรับรู้การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในบุรีรัมย์ส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านเขาตื่นตระหนกเนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้เขาไม่ตื่นตระหนกเรื่องของการได้รับผลกระทบต่อตัวเองนะครับไม่มีผลเพราะว่ามันไม่รู้สึกนะฮะมันเบานะไม่รู้สึกแต่เขาก็ตื่นตระหนกเพราะว่ามีกองเนี่ยมารายงานนั่นเองอ้าวบ้านฉันมีแผ่นดินไหวเลยนี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่นะครับซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะ